สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทาง Sigma Solution นะคะก็อยากที่จะทำวิดีโอขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสอนวิธีใช้โปรแกรมนะคะ SE Stream ค่ะโดยเราจะสอนวิธีเซตอัพนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่า HVAC System สำหรับ Heatingนะคะแล้วก็ตรงกันข้ามนะคะสามารถที่จะทำกับสำหรับคูลลิ่งได้นะคะproblem statement นะคะของตัวที่เป็น heating system เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2 ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง flow แล้วก็ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายเทความร้อนนะคะก็ทางด้านของ flow นะคะก็จะมีลมนะคะที่จะปล่อยออกมานะคะแล้วก็ลมที่ถูกดูดกลับเข้าไปในตัว AC heating นะคะทางด้านการถ่ายเทความร้อนนะคะลมที่ออกมาและลมที่ถูกดูดเข้าไปนะคะเขาจะมีอุณหภูมินะคะเริ่มต้นอยู่ค่ะส่วนตัวห้องนะคะตัวห้องเองเนี่ยแต่ละผนังเนี่ยก็จะมีอุณหภูมินะคะที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอุณหภูมินะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะแล้วก็ตัวผนังห้องนะคะเราจะใส่วัสดุนะคะในผนังที่จะให้มี conduction heat transfer เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่อง AC นะคะเราก็จะมี heat transfer นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการหมุนของอากาศนะคะแล้วก็ heat transfer นะคะที่เกี่ยวกับ radiation นะคะจะมาดูการเดโมกันนะคะใน AC flow นะคะเขาก็จะมีแท็บที่ให้เลือก path ที่จะเซฟงานนะคะเขาจะให้ตั้งชื่อนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่เลือก coordinate system นะคะแล้วก็ size ของ domain ของเราค่ะ physics เบื้องต้นนะคะที่เลือกนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง flow นะคะที่เป็น turbulent นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือก turbulent model นะคะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะที่เป็น conduction convection แล้วก็อีกตัวนึงนะคะคือ radiation ค่ะดูอุณหภูมิเบื้องต้นนะคะแล้วก็ดูว่า gravity จะใช้หรือเปล่าค่ะ SC stream นะคะเขาก็จะมีออปชันที่สามารถให้เราวาด geometry ของเราได้นะคะอย่างเช่นเราจะวาดพื้นให้กับโมเดลของเราค่ะเราก็ใส่ material ให้กับเขานะคะเรามีการสร้างหน้าต่างนะคะแล้วก็ใส่วัสดุของเขาแล้วก็รวมถึงกำแพงนะคะเราจะเห็นนะคะว่าใน AC Stream เนี่ยจะมีไลบรารีของวัสดุมากมายให้เลือกนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะแก้ property ของวัสดุได้นะคะในโปรแกรมนะคะเขาก็มีออปชันที่สามารถช่วยแก้แคดได้บ้างนะคะตัว AC นะคะก็จะเป็น obstacle ที่ไม่ได้ใส่ material ลงไปนะคะสิ่งนึงนะคะที่ดีสำหรับAC stream นะคะซึ่งโปรแกรม CFD อื่นอาจจะไม่มีนะคะก็คือเป็นการสร้างตัว panel นะคะที่เราสามารถทำ boundary condition ตรง panel นั้นได้นะคะการสร้าง panel นะคะก็จะต่างกับการสร้างพวก obstacle นิดนึงคือเราต้องเลื่อน working coordinate ใหม่นะคะก็จะเป็นการเลื่อนอยู่ที่แท็บข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เราจะเซตอินเลตนะคะโดยการใช้แพนอลค่ะใน AC stream นะคะเราสามารถที่จะตั้งชื่อนะคะให้กับsurface ของผนังนะคะเพื่อที่จะใส่ boundary condition ได้ค่ะตอนนี้มาเซตอัพ physics กันนะคะ physics ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีอยู่กับเรื่อง flow นะคะเราก็จะซิมเป็น incompressible flow นะคะแล้วก็มี turbulent model ที่ได้เซตอัพแล้วนะคะ heat transfer กับ radiation นะคะก็ได้เซตอัพไว้ตอนแรกแล้วนะคะแล้วก็มีอีกออปชันหนึ่งนะคะที่จะต้องมาคำนึงถึงนะคะคือ air conditioning unit นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ช่วยให้เราเซตอัพนะคะ AC ของเราไม่ว่าจะเป็น cooling หรือ heating นะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นพวก basic setting นะคะพวก
fluid นะคะว่าเราจะ consider อะไร flow ใน direction ไหนนะคะแล้วก็ basic setting สำหรับ heat transfer แล้วก็ initial condition นะคะอันแรกที่เราจะมาดูเนี่ยก็คือ boundary condition setup นะคะของตัว flow นะคะเราจะเห็นในแถบนี้นะคะว่า flow ที่เป็น inlet velocity เนี่ยนะคะมันมีออปชันให้เซตได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น fixed velocity หรือว่าเซตเป็น flow rate ก็ตามนะคะพอเลือกออปชันเสร็จนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกทิศทางของ flow จาก inlet ได้นะคะแล้วก็ใน problem นี้นะคะก็มี heat transfer ด้วยก็สามารถที่จะใส่อุณหภูมิของตัวอากาศที่จะออกมาได้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าเพราะว่าเราได้เลือก AC unit ก่อนตอนที่เซตนะคะก็จะมีออปชันนะคะให้เลือกว่าตรง inlet เนี่ยเป็น type ของเป็น part ของ AC ตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัว supply ของอากาศนะคะในทำนองเดียวกันนะคะตรง outlet ก็เซตคล้ายๆกันนะคะต่อมามาที่ wall boundary condition นะคะออโต้ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็น no slip wall ในทุกๆผนังค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของ heat transfer นะคะโซนแรกนะคะผนังที่ x min นะคะ y min กับ y max นะคะเราจะให้เขาเป็นล็อกลอนะคะแล้วก็ให้ temperature ตรงนั้นเป็น18องศานะคะส่วนโซนนะคะที่มีวัสดุอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น X Max หรือว่า Z Min นะคะแล้วก็ Z Max นะคะจะเป็น Conduction หมดเลยนะคะตรง X Max ของเรานะคะ Conduction เนี่ยก็อยู่ที่0องศานะคะตรง Z Min ของเรานะคะก็ Conduction จะอยู่ที่18องศาแล้วก็ Z Max นะคะ Conduction ก็จะอยู่ที่12องศาค่ะออโต้เซตติ้งนะคะของ AC Stream เนี่ยตรงที่ heat transfer นะคะระหว่างตัว computation domain กับข้างนอกนะคะออโต้ของเขาเนี่ยจะคือเป็น adiabatic นะคะแล้วก็มี temp ที่เซตไว้ตรง initial condition นะคะส่วนระหว่างตัว fluid กับ solid นะคะก็จะใช้ลอกลอนะคะแล้วก็โซนที่เป็นระหว่างตัว solid นะคะก็จะเป็น heat transfer แบบ conduction นะคะแล้วก็เป็นอยู่ที่0องศานะคะอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญที่เราต้องมาคำนึงถึงนะคะก็คือ radiation heat transfer นะคะตรงโซนที่เป็น x min y min กับ y max นะคะเพราะว่าเป็นกำแพงนะคะก็จะมี radiation heat transfer ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะ set emissivity นะคะอยู่ที่ 0.9 นะคะแล้วก็ให้ temperature นะคะเป็น temperature ที่เราเซตในตรงที่หลอกล้อนะคะก็คือ18องศาค่ะส่วนตรงที่เป็น Z max นะคะเราก็ต้องเซตradiation heat transfer เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ emissivity เท่ากับ 0.9 เหมือนกันนะคะแล้วก็temperature นะคะก็คือตรงกับตรงที่เราเซต conduction เอาไว้นะคะคือ22องศานะคะแล้วก็ default นะคะก็คือทุกที่นะคะก็คือทุกที่เนี่ยหมายความว่าผนังอื่นๆที่เราไม่ได้เซตก็คือ X max กับตรง ground นะคะเขาก็จะมี temperatureที่18องศานะคะแล้วก็ emissivity ที่ 0.9 ค่ะหลังจากเซตอัพ boundary condition หมดแล้วนะคะเราจะมาดูตรงส่วนของ radiation นะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะมาดูก็คือว่าเราต้องเลือกนะคะว่าโซนไหนเนี่ยจะเป็นโซนของ radiation field นะคะและโซนไหนนะคะจะเป็นโซนของที่ไม่ใช่ radiation field นะคะอะไรที่เป็น radiation field เนี่ยก็คืออย่างเช่นอากาศนะคะคือ field มันจะ penetrate ในตรงอากาศแต่ตรงที่ไม่ใช่ radiation field นะคะก็คือโซนที่เป็นวัสดุนั่นเองค่ะตรงวัสดุนะคะเราก็ต้องให้ตัว emissivity กับเขาด้วยนะคะ
มาดูกันนะคะว่าใน AC Stream เนี่ยตรง AC Unit นะเขาทำอะไรได้บ้างนะคะสิ่งแรกที่ทำได้นะคะก็คือเลือกว่าเป็น Cooling หรือเป็น Heating นะคะใน Tutorial นี้นะคะเราจะทำให้เป็น Heating นะคะก็คือเป็น Heater นั่นเองแล้วก็จะใส่ค่านะคะ Capability นะคะที่ 1,000 วัตต์นะคะแล้วก็ให้ Upper Limit นะคะอยู่ที่30องศาค่ะในการจำลองนี้นะคะเราจะทำเป็น steady state นะคะแล้วก็จำลอง200 cycle นะคะสุดท้ายนะคะเรามาดูการตี mesh กันนะคะ mesh ของ AC Stream นะคะก็จะเป็น structured mesh นะคะเราก็สามารถที่จะเซตนะคะว่าข้าง x y z นะคะอยากให้มี element number กี่ element นะคะแล้วก็ size ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าลองลงมาเนี่ยความละเอียดจะเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะส่งรันงานกันค่ะออโตเมตนะคะสำหรับตัว post processor นะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมี surface นะคะของ geometry ของเราขึ้นมาแล้วก็มี plane มาให้เราหนึ่งอันนะคะอันแรกเนี่ยเรามาคลิกที่เพลนก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าผลที่อยู่บนเพลนเนี่ยสามารถที่จะดูอะไรบ้างนะคะสแตนดาร์ดนะคะก็คือดูพวกคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์นะคะออปชันแรกที่เขาเซตเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเพรสเชอร์นะคะเราก็สามารถดูเพรสเชอร์ได้เราก็สามารถดูเป็นเทมเพอเจอร์ได้แล้วถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนนะคะเรนจ์ของตัวแท็บบาร์นี้นะคะก็มาเปลี่ยนตรงเรนจ์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับพวกวิธีเซตอัพให้สวยๆได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นคอนทัวร์ของ Velocity นะคะถ้าสนใจที่จะดูคอนทัวร์ไลน์นะคะก็มาเลือกที่คอนทัวร์ไลน์นะคะก็สามารถที่จะดูเป็นค่าตัวเลขเลยหรือว่าเป็นเส้นคอนทัวร์ก็ได้นะคะหรือจะมาดูเป็น velocity vector ก็ได้ค่ะก็มีหลายรูปแบบนะคะในการที่จะจัดตัวvelocity vector ออกมาให้สวยนะคะนอกจากนั้นนะคะตรงผนังที่เราวาดโดเมนของเรานะคะก็สามารถที่จะทำ post process ตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สนใจที่จะดูเกี่ยวกับเทมของตรงผนังของเรานะคะดู heat flux กันค่ะสามารถตกแต่งนะคะให้ผนังห้องของเราเนี่ยเป็นสีทึบก็ได้นะคะบางท่านอาจจะสนใจสตรีมไลน์สวยๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสตรีมไลน์เข้ามาได้และในตัวสตรีมไลน์นะคะก็สามารถที่จะจัดแอโร่ของเขานะคะให้สวยงามแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวแอโร่ได้นะคะ
ในการจำลองนี้นะคะเราได้ซิมเป็น steady state นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเล่นเป็น animation ได้นะคะanimation นี้นะคะไม่ใช่ว่าเราซิมเป็น transient แต่ว่าเป็นการเหมือนกับ trace streamline ไปนะคะก็หวังว่าได้เรียนรู้นะคะวิธีการใช้ SC Stream อย่างมากมายในวันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะก็สามารถที่จะมาดูในช่องทางเหล่านี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ